ับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่4-in-1เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง Manager Water Ionizer เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา Manager หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าว Managerคนทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้กัญชาเข้ามาหนุนคนใช้กัญชาแค่ 18.33 ล้านแต่คนสนับสนุนต้อง32ล้านแสดงว่าคนที่มาสนับสนุนมีทั้งคนเคยใช้และไม่เคยใช้แต่เห็นด้วยคนที่เคยใช้เขารู้อยู่แล้วครับว่ามันคืออะไรคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยถูกป้อนข้อมูลปั่นข้อมูลในสงครามสื่อมวลชนและสงครามโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านแชร์ครับเดี๋ยวย้อนกลับมานะย้อนกลับมาเรายังมีวิทยากรในทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะครับแล้วก็เมื่อพาร์ทแรกท่านอาจารย์ก็ให้ไปยังปล่อยของยังไม่เต็มที่นะยังปล่อยของไประดับหนึ่งเนื่องจากเวลาของเรานะฮะมีจำกัดแล้วก็วิทยากรเรามีอยู่ด้วยกัน5ท่านนะวันนี้ก็ได้รีเวิร์สไปครบแล้วนะท่านละ1รอบนะเดี๋ยวกลับมาที่วิทยากรอีกท่านนึงนะฮะก็คือท่านอาจารย์ดร.ปานเทพนะฮะเดี๋ยวท่านยังมีข้อที่ยังขยายความยังขาดข้อสรุปนะที่อาจจะต้องฟันธงชี้ชัดไปว่าตกลงตอนนี้ที่กำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยมันจะเสียของไหมเราควรจะเชิงรุกนะกันอย่างไรนะต้องไปกดดันให้มากขนาดไหนที่จะไม่เสียของในส่วนที่อุตสาห์ผลักดันกันมาเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.ปานเทพครับครับขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่รับฟังอยู่รอบนี้ผมขออนุญาตเติมเต็มบางประเด็นที่ยังขาดหายไปแล้วคิดว่าสำคัญนะครับคือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยรอบที่แล้วผมพูดให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่ที่อ้างในสภาว่าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์อย่างเต็มร้อยเนี่ยพวกเขาไม่เข้าใจว่ากัญชาทางการแพทย์ในระบบแผนปัจจุบันไล่ไม่ทันความรู้ของประชาชนในการใช้กัญชาดังนั้นประชาชนเกือบทั้งหมดที่ใช้กัญชาเป็นกัญชาใต้ดินที่ผิดกฎหมายและถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองพวกเขาเป็นอาชญากรนะครับประการที่สองเมื่อเรารู้แล้วว่ารัฐจ่ายกัญชาได้น้อยมากสัดส่วนน้อยมากประชาชนส่วนใหญ่ใช้กัญชาใต้ดินผมมีเรื่องที่คิดว่าจำเป็นที่ต้องบอกพี่น้องประชาชนจากการสำรวจนะครับของศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติดที่ผมพูดเมื่อตอนที่แล้วนะครับเพิ่มเติมว่ามี3เรื่องนะครับข้อที่1ผลการศึกษาพบว่ามีประชาชนที่เรารู้ว่าใช้กัญชาอย่างผิดกฎหมายนะครับแต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าประชาชนที่ใช้อย่างผิดกฎหมายเนี่ยมีอาการดีขึ้นจากอาการเจ็บป่วยของตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมครับ 54.8% ที่ดีขึ้นนะครับและดีขึ้นมากมีถึง 38.9% 38.6% รวมกัน 93% ครับนี่คือคนไทยครับทำไมเราจะไม่รู้เราจะไม่มีปัญญาในการใช้กัญชานี่ขนาดผิดกฎหมายเถื่อนมีใต้ดินมีสารพิษยาฆ่าแมลงโลหะหนักยังมีสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิม 93% เรื่องที่2ที่สำคัญมากนะครับผลการศึกษายังพบอีกว่าประชาชนที่ใช้กัญชาก่อนใช้นะครับกับหลังใช้ลดยาแผนปัจจุบันลดนะครับ 26.3% และเลิกยาแผนปัจจุบันไปอีก 31% เลิกนะครับ1ใน3เนี่ยเลิกนะครับแล้วก็อีก 26.3 ลดการใช้ยาแผนปัจจุบันหมายถึงว่ามีคนรวมกันทั้งเลิกทั้งลดยาแผนปัจจุบัน 58% ครับนี่คือคนกัญชาในประเทศไทยที่ใช้ใต้ดินครับและเรื่องที่3ที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเพราะอย่างนี้ครับคือคนมักจะมองกัญชาเป็นยาเสพติดผม
มักจะเริ่มต้นนะโมก่อนเลยว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่เสมอแต่มิติการใช้กัญชาเพื่อลดปัญหายาเสพติดเนี่ยเข้าใจกรมการแพทย์ครับท่านเริ่มจาก CBD เพราะท่านรู้ว่าปลอดภัยแต่นั่นคือบังคับบำบัดแต่จะมีประชาชนที่เสพยาไม่ถูกจับหรือถูกรีดไถและไม่ถูกบังคับบำบัดเขาอยากจะหายป่วยแล้วเขาไปสูบกัญชาเหมือนคุณไก่เดินบนฟาร์มที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเป็นกรณีศึกษาชัดเจนว่าในเมืองไทยมีคนสูบกัญชาและลดอาการลงแดงและเลิกยาบ้าได้สำเร็จบัดนี้ข้อมูลปัจจุบันนับตั้งแต่ปี2562ผมเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีคนใช้ยาบ้าเยอะมากนะครับเป็นล้านคนและทราบไหมครับว่ามีคนต้องเข้ารับการบำบัดในปี2562ซึ่งเป็นปีแรกที่เราเพิ่งเริ่มใช้กัญชานับตั้งแต่ปีนั้นนะครับ 206,444 คน 206,444 คนถึงปี65เพิ่งสิ้นปี27ธันวาคมนี่แหละครับคนรับการบำบัดยาบ้าเหลือเท่าไหร่ครับ 1,454 คนลดไปเท่าไหร่ครับลดไปเป็นแสนคนหายไป 53.34% นี่คือเราบอกว่าเขาใช้กัญชาใต้ดินนะครับและเหนือกว่านั้นก็คือมันมียาเสพติดอื่นๆนะครับกัญชาเฮโรอีนฟินยาไอซ์สารระเหยกระท่อมเอาโดยรวมเลยปี2562ตั้งต้นที่ 264,177 คนถึงปี27ธันวาคมเหลือรับการบำบัดนะครับ 126,014 คนลดลงไป 138,163 คนลดไป 52% ครับนี่เป็นการลดยิ่งกว่าสงครามยาเสพติดที่เราเคยทำครับเพราะมันเป็นใช้กลยุทธ์กัญชาเป็นกลยุทธ์หาทางออกบำบัดรักษาแบบสมัครใจและไม่เสียประวัติซึ่งเป็นความต้องการของคนที่ต้องการบำบัดถูกต้องใช่ไหมครับและถามว่ารู้ได้ยังไงเขาไปใช้กัญชาก็ทุกประเทศที่เขาใช้กัญชาเป็นแบบนี้แหละครับลดยาบ้าลดปัญหายาเสพติดแบบเดียวกันคำถามที่เป็นมายาคติในวันนี้มีอีกสองที่จะมาขวางกฎหมายเรานี่แหละครับซึ่งผมจะปิดท้ายนี่แหละ 1. บอกว่ามีพิษเฉียบพลันเพิ่มขึ้น 3.5 เท่าตัวจากรามาธิบดีใช่ไหมครับบอกว่าพบคนจำนวนมากในรอบที่ผ่านมาขออนุญาตอ้างอิงท่านเลยเพราะท่านเขียนในแถลงการนะครับว่าพบคนที่สัมผัสกัญชามิถุนายนถึงสิงหาคม212คนผมถามข้อแรกเลยตรวจหาสาร THC หรือเปล่ากี่คนเพราะกัญชามันไม่ใช่ยาเสพติดใครมีอาการเฉียบพลันจากยาเสพติดจะโทษกัญชาหมดเพราะมันไม่ผิดกฎหมายครับพวกเขาจะรอดผมถามว่าตรวจกี่คนครับ212คนอาการเฉียบพลัน18คนครับแสดงว่าส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์ทั้งนั้นซึ่งจริงหรือเท็จก็ไม่ทราบซึ่งถ้าเป็นนักวิจัยเราไม่ยอมครับการสืบสวนโรคต้องรู้ข้อเท็จจริงไม่ใช่ฟังโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ถูกต้องใช่ไหมครับเอาล่ะผมสนใจอย่างยิ่งเลยครับว่าพิษเฉียบพลันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เขาบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมากจากที่เราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเมื่อสักครู่นี้แหละครับเขาก็บอกว่ามีคนเพิ่มขึ้นปากจากประมาณ20คนเป็น68คน69คนต่อเดือนคำถามก็คือว่าเขามีอาการอะไรเหรอครับผมถามใจสั่นนี่คือพิษเฉียบพลันนะครับหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเจ็บแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นนะครับมึนศีรษะง่วนง่วงซึมสับสนเป็นต้นนะครับคำถามก็คือว่านี่มันอาการปกติของคนที่ใช้กัญชาเกินขนาดและใครที่รู้อยู่ในแวดวงกัญชาจะรู้กฎกัญชาว่าใครเหลืองใช้เกินพอดีครั้งหน้าเขาจะไม่เลิกใช้ก็ลดการใช้มันไม่ได้เข้าไปตลอดเวลาหรือคนเราจะโง่อยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับเอาละพักไปต่อให้จาก22คนเป็น69คนก็เทียบไม่ได้จากคนบำบัดรักษายาเสพติดลดลงไปเป็นแสนคนจริงไหมครับ
ประการถัดไปครับที่ผมต้องจำเป็นต้องพูดในวันนี้เมื่อวานนี้พอผมเริ่มโต้ประเด็นนี้ก็มาใหม่ครับเยาวชนสูบเพิ่มขึ้นกี่เท่าตัวครับ10เท่าตัวอายุต่ำกว่า20บาทอายุต่ำกว่า20ปีถูกต้องใช่ไหมครับผมถามว่าแล้วในต่างประเทศล่ะก็เป็นครับแต่กลับมาที่เดิมครับกัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่ตราบใดที่เขาติดน้อยกว่าก็แปลว่าเขากำลังเลิกหรือลดการใช้บุหรี่ยาบ้าและสุราแต่เราไม่ได้ประสงค์ให้เด็กเยาวชนใช้อยู่แล้วอยากจะมีกฎหมายควบคุมที่ดีคุณก็ต้องเร่งออกพรบกัญชากัญชงถูกต้องใช่ไหมครับจะมาอ้างโยนความผิดเด็กเยาวชนแต่อืดอาดยืดยาดล่าช้าอภิปรายย่นเยอะฟุ่มเฟือยนี่มันเป็นการดูถูกประชาชนว่าประชาชนรู้ไม่เท่าทันนักการเมืองใช่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวก็คือว่าเลิกเห็นว่าประชาชนรู้ไม่เท่าทันครับถ้าท่านอยากมีกฎหมายที่ดีมีบทลงโทษผู้จำหน่ายให้เด็กเยาวชนมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นควบคุมดีขึ้นมีพื้นที่จัดสูบและห้ามสูบชัดเจนเพื่อคุ้มครองคนที่ไม่สูบต้องผ่านพรบกัญชากัญชงครับผมหยิบในเวลานี้ผมขอย้ำเลยนะครับในเวลานี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเราเหลือ12สัปดาห์นี่คือระยะเวลาอายุสภาที่จะเหลืออยู่ตามอายุปกติแต่เขาอาจจะยุบสภาเร็วกว่านี้วันหนึ่ง7มาตราไม่อยู่หรอกครับวันหนึ่งอย่างน้อยต้อง20มาตราต่อละครั้งเลิกขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับเลิกพูดมากเกินความจำเป็นครับท่านส.ส.ยกมือให้มากครับท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยกมือให้มากอย่าให้เปลืองภาษีของประชาชนที่เขาคาดหวังกฎหมายดีๆมาสู่ประชาชนครับขอบคุณครับสัปดาห์ต่อไปนัดกันอีกครับก็ขอบคุณอาจารย์ดร.ปานเทพนะค่อนข้างจะชัดเจนว่าสิ่งที่เรากังวลอยู่เนี่ยการผลักดันหรือการเข้าไปช่วยให้กฎหมายตรงนี้เร่งให้ออกมาได้มีกฎหมายมาควบคุมไม่งั้นมันก็จะเป็นสุญญากาศอย่างนี้เรื่อยไปนะฮะแล้วท้ายที่สุดผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือถูกเหมาว่าเป็นแพ้นะก็คือเด็กและเยาวชนอย่างตัวเลขที่อาจารย์หมอดร.ปานเทพได้พูดถึงนะ18ต่อ200กว่าพอเราในฐานะนักสถิตินักวิจัยเราประเมินแล้ว 1% ยังไม่ถึงนะฮะ 0.8 0.9 มันเป็นข้อที่ควรกังวลขนาดนั้นหรือมันไม่ควรกังวลนะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไทที่เรายอมรับตรงไปตรงมาว่าเราห้ามให้มันเกิดไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันถึงขนาดเสี่ยงหรือก่อให้เกิดวิกฤตหรือก่อให้เกิดสถานการณ์ที่น่ากังวลความหมายหนึ่งเราห้ามคนตายจากอุบัติเหตุไม่ได้คล้ายๆกันอย่างนั้นแหละฮะแต่นี้ตัวเลขมันควรกังวลขนาดไหนที่เราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นคือเราทำตามระบบของกฎหมายอยู่แล้วถูกต้องไหมโอเคจากทั้งหมดเด็กประมาณ 500,000 กว่าคนมีการตีข่าวกันสัก 2-3 เคสและถูกเหมาว่าเด็กอีก 5-6 แสนคนอยู่ในข่าย2คนหาร 5 แสนปุ๊บฮะอย่าว่าแต่ 1% เลยเขาบอกว่า 1% หาร100ส่วนยังไม่ได้ 1% ของ100ส่วนเลยมันเล็กน้อยมากแต่เวลาตีข่าวมันถูกเหมาถูกเคมอันนี้มันเป็นบทบาทที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจะต้องเข้าไปเอาข้อมูลมาตีแผ่ว่าสิ่งที่คุณกังวลนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะฮะถึงแม้มันจะไม่ใช่กัญชาหรือกัญชงมันอันมีตัวอื่นที่มันรุนแรงกว่าตั้งเยอะแยะที่คุณควรไประวังผลงานวิจัยหัดอ่านกันบ้างดาวน์โหลดมาอ่านกันบ้างเยอะเยอะมากนะที่บอกว่าเรื่องสารเสพติดนะที่เรากังวลกันอยู่ในกัญชามาเทียบกับบุหรี่หรือเหล้าเนี่ยมันห่างกันเยอะนะแล้วก็ผลที่กระทบที่เกิดขึ้นนั้นเยอะประโยชน์กับไม่ค่อยนำเสนอคือสังคมไทยเนี่ยเราเอาทฤษฎีการมีส่วนร่วมนะฮะเราจะเห็นว่าผมยกจากจุดที่คนไทยให้ความร่วมมือเสมอครับ1ร่วมกันรับผลประโยชน์ซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นตัวสุดท้ายร่วมกันรับผลประโยชน์เนี่ยควรจะเป็นตัวสุดท้ายแต่ไทยเนี่ยมาก่อนแจกของมาก่อนแล้ว
และถ้าไม่ได้โดนบ่นด้วยร่วมอันที่สองก็คือร่วมติดตามประเมินผลแต่ถ้าคุยเป็นภาษาไทยคือร่วมกันคอมเพนร่วมกันต่อว่าร่วมกันติติงแต่สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยต้องการคือร่วมคิดร่วมทำร่วมปฏิบัติซีโร่ไม่ร่วมเลยแต่ถ้าจะร่วมติฉันมาถ้าจะมาร่วมเอาของที่ได้จากประโยชน์เรื่องนี้ฉันเอานี่คือข้อขัดแย้งในสังคมไทยที่ต้องผ่านกระบวนการพัฒนาหนึ่งในนั้นที่สมาคมนักวิจัยเราพยายามผลักดันก็คือองค์ความรู้ทางด้านกัญชาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะมันได้ผลประโยชน์ทั้งผู้ป่วยทั้งคนที่สามารถหาหยุกหายามาใช้เพื่อตัวเองผมเองก็เป็นพิธีกรนะฮะก็ตอนนี้ก้าวร่วงแล้วเหมือนเป็นวิทยากรที่เข้าไปพูดคุยด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีประเด็นที่ทางซูมนะครับจะพูดคุยด้วยนะฮะในห้องส่งของเรานะมีเมสเซจแจ้งผมมานะครับท่านประสิทธิชัยนะหนูนวล นะครับผู้เชี่ยวชาญในการอนุญาตและการปลูกกัญชากัญชงนะฮะท่านยังอยู่ในซูมไหมฮะเรียนเชิญท่านเปิดกล้องแล้วก็เข้าร่วมนะให้ข้อคิดเห็นกับการเสวนาด้วยครับโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง